วัฒนธรรมการกินอาหารในสำรับขันโตกของล้านนาหรือมารยาทและแบบแผนในการกินข้าวในขันโตกการจัดการอาหารของชาวล้านนาในอดีตเป็นหน้าที่ของแม่บ้านซึ่งจะต้องตื่นแต่เช้าตรู่เมื่อมีเสียงปลุกจากการขันแผ็ดของไก่เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วจะเตรียมข้าวนึ่งและประกอบอาหารจะเตรียมนึ่งข้าวเหนียวและประกอบอาหารให้เสร็จจัดวางสำรับในขันโตกให้เรียบร้อยแล้วยกขันโตกและแอบข้าวมาวางยังสถานที่กินข้าวเมื่อมีแขกมาที่บ้านจะยกสำรับไปกินที่เต๋งหรือลานบ้านที่เป็นการปูเสื่อไว้ต้องเตรียมน้ำล้างมือและผ้าเช็ดมือไว้ด้วยสมาชิกในครอบครัวก็จะมานั่งล้อมวงกินข้าวรอบสำรับขันโตกด้วยกันซึ่งจะต้องนั่งตามตำแหน่งโดยพ่อและแม่นั่งติดกันหรือนั่งตรงข้ามลูกชายนั่งติดกับพ่อส่วนลูกสาวนั่งทางแม่ผู้อาวุโสในครอบครัวจะลงมือกินก่อนแล้วตามด้วยผู้อาวุโสน้อยกว่าถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อาวุโสเป็นวัฒนธรรมการกินอาหารในครัวเรือนที่ปฏิบัติกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ชาวล้านนาเรียกการกินอาหารทั่วไปว่ากินข้าวหรือกินข้าวการกินอาหารแต่ละมื้อมีชื่อเรียกต่างกันข้าวมื้อเช้าเรียกว่าข้าวงายมื้อกลางวันเรียกว่าข้าวทอนหรือข้าวตอนมื้อเย็นเรียกว่าข้าวแลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมการกินอาหารในสำรับขันโตกของล้านนาหรือมารยาทและแบบแผนในการกินข้าวนั้นแบ่งออกได้ดังนี้การกินอาหารในสำรับขันโตกในอดีตจะใช้มือหยิบข้าวนึ่งพร้อมกับข้าวเข้าปากใช้ช้อนสำหรับตักอาหารที่เป็นแกงการกินข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวจะใช้มือที่ถนัดซึ่งอยู่ข้างเดียวกับกระติบข้าวพดข้าวนึ่งมากำไว้ในมือข้างที่ไม่ถนัดแล้วใช้มือที่ถนัดบิดข้าวนึ่งขนาดพอดีคำปั้นเป็นก้อนกลมเพื่อไม่ให้ข้าวยุ่ยแตกออกจากกันเมื่อจิ้มน้ำแกงหรือใช้หัวแม่มือกดลงไปบนก้อนข้าวนั้นให้เป็นหลุมหรือใช้หัวแม่มือกดลงไปบนก้อนข้าวนั้นให้เป็นหลุมเล็กน้อยเรียกว่าหักหน้าวอกเพื่อตักอาหารให้ได้มากขึ้นขณะกินอาหารหากฝืดคอจะใช้ช้อนตักน้ำแกงซดหรือใช้ก้อนข้าวนึ่งจุ่มน้ำแกงให้ชุ่มพอประมาณก่อนแล้วนำข้าวใส่ปากมารยาทและแบบแผนในการกินข้าวขันโตกในการกินข้าวขันโตกของชาวล้านนามีประวัติมายาวนานซึ่งแหวกความเชื่อที่ปลูกฝังให้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมามารยาทในการกินถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั่งร่วมล้อมวงกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดังนั้นผู้ใหญ่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและยังเชื่อว่าข้าวปลาอาหารมีพระคุณที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตควรให้ความเคารพผู้ใหญ่ใช้โอกาสขณะการกินข้าวเพื่อสอนมารยาทและข้อห้ามการกินข้าวในสำรับขันโตกแก่เด็กๆซึ่งเป็นข้อห้ามที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติสืบต่อกันมาวิธีการนั่งกินอาหารในสำรับขันโตกการนั่งกินโดยใช้ขันโตกที่มีความสูงมีผลดีในด้านสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ขันโตกที่ออกแบบมาเพื่อใช้วางสำรับอาหารแบบไม่ต้องก้มเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยวิธีการนั่งกินอาหารนั้นมีหลายลักษณะได้แก่นั่งขดถวายคือการนั่งขัดสมาธิเป็นการนั่งแบบสุภาพสำหรับผู้ชายพระสงฆ์หรือเจ้านายจึงมีคำพังเพยกล่าวถึงการนั่งกินข้าวแบบนี้ว่ายามเยะการแหงอย่างงัวอย่างควายยามกินข้าวขดถวายอย่างเท้านั่นหมายความว่ายามทำงานก็ให้ทำอย่างทุ่มเทยามกินอาหารก็ให้มีความรู้สึกสบายและภาคภูมิในตนเองเหมือนเป็นเจ้านายแต่สำหรับผู้หญิง
การนั่งขดถวายถือว่าไม่สุภาพเรียบร้อยนั่งม้อแม้หรือนั่งป้อระแม่คือการนั่งพับเพียบเป็นท่านั่งที่สุภาพสำหรับผู้หญิงผู้ชายจะนั่งท่านี้เมื่อทำพิธีทางศาสนาหรือเข้าเฝ้าเจ้านางนั่งหย่องเคาะหย่องหยอกหรือคองหยอกคือการนั่งยองๆเป็นท่านั่งที่ผู้ชายและเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันนิยมนั่งกินอาหารพร้อมวงเพราะไม่เปลืองที่หรือนั่งในสถานที่ที่พื้นไม่สะอาดหรือเรียบพอที่จะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบการนั่งท่านี้ยังมีความคล่องตัวสูงเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะสามารถลุกขึ้นได้ทันทีแต่ไม่ควรนั่งท่านี้ในที่สาธารณะนั่งปกหัวเข่าหรือการนั่งชันเข่าผู้สูงอายุจะชอบนั่งท่านี้เพราะเป็นท่าที่สบายไม่เมื่อยเท่ากับการนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธินั่งเหยียดแข้งผู้สูงอายุจำเป็นต้องนั่งในท่านี้เพราะมีการปวดเมื่อยตามร่างกายและมีกัจฉาการนั่งท่านี้ถือว่าไม่สุภาพการนั่งในปัจจุบันมีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับสมัยนิยมและเพื่อให้รองรับกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพรวมถึงชาวต่างชาติอาจไม่สามารถนั่งแบบคนไทยได้เช่นมีการปรับให้นั่งโต๊ะที่ประยุกต์แบบโต๊ะอาหารแทนนั่งบนแคร่หรือต่างนั่งข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในระหว่างกินอาหารมารยาทหรือข้อห้ามต่างๆที่ชาวร้านนาถือปฏิบัติในระหว่างการกินอาหารสืบมาจนปัจจุบันนี้มีด้วยกันหลายประการคือไม่ถมน้ำลายหรือคายอาหารในขณะกินอาหารไม่พูดถึงสิ่งที่น่ารังเกียจขณะกินอาหารเช่นพูดถึงสิ่งสกปรกไม่หยอกล้อเล่นไม่ทะเลาะกันไม่หัวเราะขณะกินอาหารไม่พูดมากดังภาษิตที่ว่าดักเมื่อกินข้าวดักเมื่อเข้านอนแปลว่าไม่ควรพูดเวลากินข้าวและเวลานอนไม่ควรนำช้อนเคาะกันไม่นำช้อนเคาะถ้วยชามหรือขันโตกให้เกิดเสียงดังไม่นินทาผู้อื่นในขณะกินข้าวเชื่อว่าจะทำให้ผู้ถูกนินทาฝันร้ายไม่ใช้ช้อนคนแกงหรืออาหารจนหกล้นถ้วยหรือไม่เลือกอาหารเฉพาะที่ตนเองชอบเท่านั้นไม่กินบกจกลงคือคดข้าวหรือตักกินอาหารเฉพาะตรงกลางไม่ใช้ปากเล็มหรือเลียข้าวและอาหารที่ติดมือหรือดูดมือที่เปื้อนอาหารเมื่ออิ่มแล้วไม่บ่นว่าคัดท้องหรือกัดท้องถือว่าเป็นคนไม่ฉลาดที่ไม่รู้จักพอประมาณตนที่ไม่รู้จักประมาณตนไม่จกหม้อแกงคือไม่แอบกินก่อนหรือรับหลังผู้อื่นโดยตักหรือหยิบอาหารกินจากหม้อ